เดี๋ยวเราจะพาดูครัวที่อลังการของเรามากค่ะมันคือระเบียงบ้านนั่นเองนะคะแต่ต้องเดินผ่านห้องน้ำนะคะเชิญค่ะจริงๆแล้วโลโก้หน้าของเราเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้เลยว่าคุณแม่มาแค่อ้าปากขยับเสียงหนูเนี่ยไอ้คุณแม่มาได้ยินเขาจำเสียงเราได้พี่น้องที่เป็นพนักงานบริการเวลาเราลงไปเขาจะบอกมาแล้วดีใจจังเลยมาแล้วอับสวิงมาแล้วเขาจะเรียกเรานางฟ้าหรือไม่เรียกว่าเราคุณหมอนะคะวันนี้จะได้อิ่มแล้วจะได้กินข้าวแล้วเขาขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าอาหารที่เราไปทำมาให้เขาแล้วมันอร่อยมากไม่กล้ากินเองอยากเอาไปให้ลูกกินเพราะว่าอยากให้ลูกได้กินของอร่อยด้วยอะค่ะพนักงานบริการส่วนใหญ่นะคะมีรายได้วันต่อวันก็เมื่อเราทราบว่าพี่น้องเราเจอปัญหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือต้องทำยังไงให้พี่น้องเราท้องอิ่มเราก็เริ่มลุกขึ้นมาทำอาหารนำไปแบ่งปันให้กับพี่น้องเราในกรุงเทพกับพัทยาปกตินะที่นี่มันจะเป็นห้องออฟฟิศใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยสถานการณ์โควิดค่ะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์กลายเป็นห้องบรรจุสิ่งของที่จะนำไปบริจาคให้กับพี่น้องของเราที่เป็นพนักงานบริการในพื้นที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูครัวที่อลังการของเรามากค่ะมันคือระเบียงบ้านนั่นเองนะคะเราจะไปดูค่ะว่าครัวเราสวยงามขนาดไหนอลังการขนาดไหนแต่ต้องเดินผ่านห้องน้ำนะคะเชิญค่ะด้วยสถานการณ์ตรงนี้เราต้องดัดแปลงระเบียงบ้านทุกอย่างเราต้องล้างเองคลีนเองให้สะอาดที่สุดนะฮะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่สวยแต่น้ำใจดีงามมากนะคะไหนคะใครสวยขอโชว์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมอะไรไว้แบบนี้นะคะเตรียมไว้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะด้วยฝนตกด้วยอะไรด้วยโอ้ยเป็นภาระเยอะไปหมดแต่กระเทยก็ไม่ย่อท้อนนะคะกระเทยก็ยังต้องทำเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดการลงมือทำงานช้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยเหตุที่ฝนตกและไปตลาดแล้วก็มาไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ทำให้จริงๆตอนนี้เราควรจะได้หุงข้าวเสร็จแล้วควรจะได้ผัดกระทะแรกเสร็จแล้วเพื่อแพ็คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นัดทำนี่คือเราก็ทำในครัวอยู่หลังๆแค่นี้ค่ะระเบียงเล็กๆที่เราต้องดัดแปลงเพื่อมาเป็นครัวที่จะทำเพื่อจะช่วยพี่น้องเราแค่นี้เราก็จะมีว่าใครอยู่แผนกหั่นผักใครอยู่แผนกล้างผักใครอยู่แผนกเตรียมหมูเตรียมไก่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแผนกของเขาทำงานก็สนุกสนานมากแต่วันนี้ดูพวกนางหงอยๆนะคะสวยนี่แหละค่ะพอกระเทยเวลาโดนบ่นก็จะสิ้นฤทธิ์แบบนี้แล้วค่ะเอาก็อ๋อเหรอคะวันนี้เจอกล้องนะกระเทยกลัวกล้องนะซึ่งวันนี้เราจะมีไข่ต้มมีอะไรนะคะแม่ครัวมีไข่ต้มมีกะเพราไก่ผัดพริกแกงค่ะทั้งหมดจะเป็นนี่แล้วก็จะมีขนมมีน้ำวันนี้จะมี5อย่างอยู่ในอาหารนะฮะในแพ็คอาหารวันจันทร์เป็นอาหารสดวันพุธเป็นอาหารสดแล้วก็วันศุกร์เป็นอาหารแห้งส่วนของใช้เราจะบรรจุทุกวันจันทร์ที่1และวันจันทร์ที่3ของเดือนวันนี้เราต้องทำอาหาร150ชุดที่เราต้องทำแล้วก็ตอนนี้ได้รับการบริจาคจากร้าน Meat and Bone มาอีก101นะครับเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จของเราวันนี้จะแจก250ชุดแต่ค่ะถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าจะมีคนบริจาคมา101เราต้องทำเองอีก250อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่ครัวเราก็จะสนุกสนานกับการผัดมากนะคือเราจะลิสต์ไว้แบบนี้เลยค่ะว่ามีใครมาบริจาคตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้นะเราไปที่ไหนอย่างไรเนาะเราก็จะทำไว้แบบนี้ค่ะโอ้ยเมนูนี้อลังการงานสร้างมากอีกฉันจะบอกให้เพราะว่าของเรานี่เป็นของที่รสชาตินี่ภัตตาคาร5ดาวไม่กล้าเทียบเนาะเพราะว่าถ้าเทียบเราจะแพ้หลักๆก็จะเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรพวกนี้มาผัดเผ็ดผัดทุกอย่างที่จะทำจะไม่เป็นแบบน้ำไม่เป็นกะทิเพราะมันจะเสียง่ายเมนูที่เราทำนะคะจะเป็นพวกผัดกะเพราผัดพริกคั่วกลิ้งไก่กระเทียมหมูกระเทียมหมูทอดอะไรเงี้ยค่ะในหนึ่งแพ็กเกจนะมีแค่หนึ่งกล่องมีน้ำหนึ่งขวดแล้วก็จะมีขนมบ้างมีผลไม้บ้างเพราะเราจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดความหลากหลายถ้าเป็นของแห้งนะครับปลากระป๋องมาม่าขนมนมน้ำแล้วก็มี 5-6 อย่างใน1เซตนะคะแล้วมันจะมีวันพอที่เป็นของใช้สบู่ยาสีฟันยาสระผมแมสเจลล้างมือผ้าอนามัยกระดาษทิชชู่อะไรพวกนี้ค่ะที่มันจำเป็นในชีวิตประจำวันต้องมีให้เขาได้ใช้อันนี้คือคุณหมออันนี้คือคุณแม่อย่างเงี้ยการลงไปเขาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทสวิงหรืออะไรนั้นจริงๆแล้วโลโก้หน้าของเราเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้เลยว่าคุณแม่มาแค่อ้าปากขยับเสียงหนูเนี่ยไอ้คุณแม่มาได้ยินเขาจำเสียงเราได้ถ้ามีใครใส่เสื้อเงี้ยเขาจะรู้แล้วว่าคือเจ้าหน้าที่ใหม่นะของสวิงเขาจะยอมรับในฐานะอะไรในฐานะที่เป็นคุณครูของเขาเป็นคุณแม่ของเขาเป็นคนที่มีพระคุณของเขาเป็นอุ้ยเป็นทุกอย่างค่ะเป็นไอดอลของเขาอะค่ะเพราะว่าเราพูดได้ทุกเรื่องกับเขาอะค่ะไม่ว่าจะพูดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กคุยได้หมดแล้วเราก็แนะนำเรื่องสุขภาพจะไปตรวจที่ไหนทำอะไรยังไงความช่วยเหลืออะไรอะไรเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในตอนนี้และอะไรเป็นสิ่งที่เร่งด่วนเนี่ยค่ะก็จะจัดอาชีพนะคะลงไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยได้ค
ขาดไปเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนนี้อาทิตย์หนึ่งประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปัจจุบันอาทิตย์หนึ่งประมาณ 400-500 ค่ะเจ้าที่ร้านมาช่วยควบคุมคนขายทุกอย่างอย่างนี้ไหมครับไม่มีค่ะแล้วพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกก็บางทีเราก็เสียใจบางทีเราทำงานแบบนี้แล้วบางทีเขาก็ไม่ยอมรับกันค่ะบางคนเลือกไม่ได้เนาะต้องทำแบบนี้ใครบ้างจะอยากทำค่ะมีบางคนบอกว่าเมื่อคนหิวแล้วเรามีกินเราจะปล่อยให้คนหิวเหรอใครกลุ่มไหนกันที่หิวแต่ว่ากลุ่มนี้จะกลายเป็นกลุ่มที่ลำบากมากกว่าใครนะฮะงั้นเราคิดว่ามันมีคำพูดมีความรู้สึกอะไรดีๆแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยน่ะแล้วพวกเขาก็บอกว่าเพราะเขาไม่ได้มองว่าโอเคว่าเป็นอาชีพไม่ดีแต่เขามองว่าคนเหล่านี้คือคนน่ะคือคนแล้วต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มองเขาไม่ค่อยเห็นว่ามันมีใครที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้งั้นเพิ่งมาเจอมูลนิธิเราทำเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาช่วยกันนะคะจากสิ่งที่เราทำมานะคะในอาจจะเป็นว่าช่วงสัปดาห์แรกนะคะจะใช้เงินขององค์กรแล้วเราก็ลงมือทำเองเพราะยังไม่มีคนรู้ว่าเราทำอะไรแต่ว่าหลังจากที่เรามีการลงในโซเชียลให้ทราบว่าเราจะตั้งกองทุนและเราต้องการความช่วยเหลือมีการช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามานะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะคะที่เข้ามาในกองทุนว่าจะเป็นเรื่องสิ่งของมีคนเอาสิ่งของมาบริจาคเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นสิ่งของที่เราแจ้งให้ทราบว่าเราจำเป็นต้องใช้อาหารแห้งเจลแมสหรือข้าวสารนะที่มีคนเอามาบริจาค